สวัสดีพี่น้องชาวจีนทุกท่านนะครับผมฮั่นทศยะวรวัฒน์วัฒนพนิษฐ์นะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์อัญญวาลินทิพสุวรรณสุพรรณโอสถสุดยอดน้ำมันเหลืองมงคลแห่งสยามประเทศครับในส่วนของแรงบันดาลใจของอัญญวาลินนะครับก็มาจากผมเนี่ยได้สังเกตเห็นว่ามีพี่น้องชาวจีนนะครับหลั่งไหลเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยมากมายนะครับเพื่อมาท่องเที่ยวบ้างมากินมาอยู่สักช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าผมอยากจะทำผลิตภัณฑ์สักหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อสามารถเซิร์ฟความต้องการหรือเรียกว่าขมวดสิ่งที่เป็นความยูนิคของแผ่นดินไทยเอาไว้ในหนึ่งเดียวเลยนะครับก็เลยเป็นแรงบันดาลใจในการทำอัญญวาลินทิพสุวรรณสุพรรณโอสถนะครับผมได้ผนวกทั้งในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะครับในเรื่องของสมุนไพรของไทยนะครับรวมไปถึงความเชื่อสิริมงคลต่างๆเข้าไว้ด้วยกันในอัญญวาลินทิพสุวรรณสุพรรณโอสถครับถามถึงเรื่องเอกลักษณ์ของอัญญวาลินครับเราอย่างมีความโดดเด่นครับในแง่ของหนึ่งเลยก็คือเรื่องสมุนไพรนะครับสองก็จะเป็นในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะครับแล้วสามคือความเป็นสิริมงคลนะครับในส่วนที่หนึ่งเนี่ยก็คือในส่วนของสมุนไพรนะครับเราได้มีการคัดสรรวัตถุดิบนะครับชั้นเลิศนะครับนำมาทำเป็นตัวสุดยอดน้ำมันเหลืองสมุนไพรตัวนี้ขึ้นมานะครับโดยพัฒนาสูตรกับทางรัตนบวรกิติสมุนไพรครับโดยอิงจากตำราของพระนารายณ์โอสถนะครับก็คือตำรับยาในวังหลวงนั่นเองของประเทศสยามเรานะครับเพื่อให้ออกมาเป็นสุดยอดน้ำมันเหลืองตัวนี้นะครับในส่วนที่2ก็คือศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะครับในตัวขวดของตัวอัญญวาลินนี้นะครับก็มีการจัดสร้างนะครับโดยท่านอาจารย์พงษ์สุวรรณมาลีนะครับซึ่งเป็นผู้จัดสร้างตัวศิลาดลนะครับแห่งพงศ์ศรีนครศิลาดลตัวนี้ขึ้นมาครับซึ่งเอกลักษณ์ตัวเด่นของตัวนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของมีสีเขียวแตกลายงานนะครับแล้วก็ลงลวดลายด้วยลายสุโขทัยโบราณซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปีนะครับตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับก็คือต้นรัชธานีของเรียกว่าสเตจหนึ่งเลยของรัชธานีของประเทศไทยเราเลยนะครับมีประวัติความเป็นมายาวนานขนาดนั้นนะครับซึ่งทุกขวดเนี่ยถูกรังสรรค์ด้วยมือของท่านอาจารย์เองรวมแม้กระทั่งลวดลายท่านก็เป็นผู้บรรจงเขียนครับและลงทองคำนะครับเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความลักซูรี่หรือว่าความเรียกว่าวิจิตรพิสดารมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนนี้ในส่วนที่3ก็จะเป็นในเรื่องของความเป็นสิริมงคลนะครับซึ่งแน่นอนว่าในสังคมไทยหรือพี่น้องชาวจีนเองท่านก็ต่างมีความเชื่อในเรื่องของความเป็นสิริมงคลนะครับดังนั้นเราจึงรวมศาสตร์ความเชื่อความมงคลเนี่ยถึง3ส่วนด้วยกันคือสุดยอดของคารวาสคือหมอต้องจิตยันมงคลจักรวาล นะครับซึ่งทุกท่านที่ได้อัญญวาลินไปจะได้รับยันมงคลจักรวาลยันปู่นันทนาคราชและยันมหาเศรษฐีเข้าไปด้วยนะครับในส่วนที่2ก็จะมีการทำพิธีในโบสถ์พราหมณ์นะครับด้วยนะครับซึ่งเรียกว่าเข้มขลังมากๆนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการประสบความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานมั่งคงความรักนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องสุขภาพด้วยนะครับในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของเกจิครับซึ่งเราได้รวมเกจิดังนะครับเพื่อมาทำพิธีให้กับอัญญวาลินเพื่อเพิ่มความเข้มขลังขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความเชื่อเราจะมีทั้งสายคารวาสสายพราหมณ์และพระสงฆ์เกจิอยู่ในหนึ่งเดียวเลยในตัวอัญญวาลินนี้ครับนะครับก็อย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะมีประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือในส่วนของตัวน้ำมันนะครับในกระบวนการนี้เราก็มีการคัดสรรรังสรรตัวรอแมทนะครับเพื่อทำการผลิตตัวอัญญวาลินนะครับให้มีคุณภาพที่สุดนะครับสีทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยในของอัญญวาลินเนี่ยนะครับจะเป็นสีที่เหลืองจากธรรมชาติทั้งหมดไม่มีการแต่งสีหรือว่าแต่งกลิ่นใดๆนะครับเป็นจากสมุนไพรคอนเซนเทรต 100% นะครับทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหอมความสดชื่นตัวนี้เนี่ยมาจากสมุนไพร 100% นะครับเราไม่มีการแต่งกลิ่นใดๆนะครับอันนี้ในการผลิตนะครับซึ่งกระบวนการผลิตตัวนี้เรามีอย.ด้วยนะครับก็คือใบรับรองทางยานะครับเรียบร้อยนะครับสามารถตรวจสอบเลขทะเบียนยาได้เลยนะครับในส่วนนี้ครับในส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของตัวโปรดักต์นะครับตัวแพคเกจจิ้งของเขานะครับก็คือแน่นอนว่า processing ในการผลิตตัว
ศิลาดลของท่านอาจารย์พงรักสวนมาลีมีความประณีตอย่างยิ่งนะครับในการมาวิธีในการผลิตของท่านเนี่ยได้มีการเผานะครับซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ย3-4 รอบครับเพื่อทำให้ลวดลายนะครับที่เป็นลายสุโขทัยโบราณนี้และทองคำนี้ติดเข้าไปอยู่ในเนื้อของตัวศิลาดลในบรรจุภัณฑ์ของอัญมณีทิพย์สวรรค์สุพรรณโอสถนะครับจะบอกเลยนะครับว่าในส่วนของกำลังการผลิตของอัญมณีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอัญมณีทั้งหมดทำด้วยมือทั้งหมดทำด้วยความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาในแต่ละสิ่งของสยามประเทศทั้งสิ้นนะครับซึ่งทุกอย่างที่ทำเนี่ยผ่านการทำโดยเกจิอาจารย์ทั้งสิ้นเลยนะสินค้าของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดมากครับใน1 ปีเนี่ยในเบื้องต้นตอนนี้นะเนี่ยพูดถึงปีนี้นะครับก็คือเรามีจำนวนแค่ 1,000 ขวดเท่านั้นนะครับนะครับถ้าสมมุติว่าหมดจากอันนี้แล้วมีท่านใดพี่น้องชาวจีนท่านใดสนใจสามารถสั่งพรีออเดอร์มาที่อัญญวรินทร์ของเราได้เลยนะครับเพื่อเสียจับตองเป็นเจ้าของสุดยอดน้ำมันเหลืองมงคลแห่งสยามนี้ครับในส่วนของเป้าหมายของอัญญวรินทร์เนี่ยเรามองว่าเราเนี่ยอยากจะเข้าไปอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องชาวจีนนะครับซึ่งเราเนี่ยเราอะรู้สึกว่าเราอยากจะให้สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดของประเทศไทยของเราแต่ว่าทำขโมยมันเนี่ยเข้ามาให้มันเหลืออยู่ในขวดหนึ่งที่พี่น้องชาวจีนเนี่ยสามารถตามสิ่งนี้กลับไปที่บ้านแล้วสามารถไปบอกเล่าถึงความศิลปวัฒนธรรมได้นะคุณสมบัติของยาแผนโบราณนะครับของประเทศไทยที่มีมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีได้นะครับตัวของความเชื่อความสิริมงคลที่พี่น้องชาวจีนหรือชาวไทยเองก็ต่างเคารพและศรัทธาไว้ในหนึ่งเดียวนะครับเราได้ขโมยสิ่งเหล่านี้เอามาไว้ในหนึ่งเดียวเพื่อพี่น้องชาวจีนทุกท่านที่มาเหยียบแผ่นดินของประเทศไทยนะครับแล้วนำสิ่งเหล่านี้นะครับสมบัติที่เป็นของชาวไทยนั้นกลับไปยังดินแดนแผ่นดินใหญ่ของท่านนะครับแล้วก็ไปบอกต่อให้กับทุกท่านนะครับที่มีความเชื่อความศรัทธาแล้วก็หลงใหลในศิลปะของไทยเนี่ยให้ได้รับรู้ทั่วกันครับเพราะนั้นเป้าหมายเราอยากจะเข้าไปนั่งอยู่ในใจของพี่น้องชาวจีนนะครับเราทำสิ่งนี้เพื่อพี่น้องชาวจีนทุกคนทุกท่านจริงๆนะครับสำหรับพาร์ทเนอร์นะครับผมก็อยากจะฝากว่าถ้าท่านมีความหลงใหลในศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะครับถ้าท่านมีความหลงใหลในเรื่องของศาสตร์ความเชื่อความเป็นมงคลสิริมงคลที่เสริมเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานความมั่งคั่งต่างๆความรักสุขภาพนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดที่สนใจในเรื่องของตัวสมุนไพรของไทยที่มีสรรพคุณมากมายขอให้ท่านมาจอยกับอัญมณีของเรานะครับเราพร้อมที่จะเปิดรับนะครับสวัสดีครับ